วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่31 ตุลาคม 2565มีรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นเตรียมส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ B-52 จำนวน6ลำเข้าประจำการยังฐานทัพอากาศทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดกับจีนนะครับโดยฝูงบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐจะถูกส่งไปยังฐานทัพอากาศทินดันของกองทัพอากาศออสเตรเลียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดาวินเมืองหลวงของเขตนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีไปทางตอนใต้ราว300 กิโลเมตรโดยสถานีโทรทัศน์ออสเตรเลียนบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นหรือว่า ABC เป็นสื่อเจ้าแรกที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านทางรายการ Four Corner โดยอ้างข้อมูลจากเอกสารของสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีแอนโทนีบาอาวาเนซีผู้นำของออสเตรเลียบอกกับสื่อมวลชนว่าออสเตรเลียมีการทำงานร่วมกันกับสหรัฐในฐานะพันธมิตรด้านกลาโหมอยู่เป็นระยะแน่นอนว่าสหรัฐนั้นมีการส่งบุคลากรทางทหารมาจากออสเตรเลียรวมถึงที่ดาวินซึ่งมีนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาเข้ามาผลัดเปลี่ยนประจำการอยู่ที่นั่นดินแดนนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีนั้นถูกใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางทหารร่วมกับสหรัฐอยู่แล้วโดยในแต่ละปีจะมีนาวิกโยธินสหรัฐหลายพันนายเดินทางเข้ามาฝึกฝนและซ้อมรบร่วมกับกองกำลังออสเตรเลียอยู่เป็นประจำเริ่มมาตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาสำนักงานรัฐมนตรีกลาโหมริชาร์ดมาเลสยังคงปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานล่าสุดของ ABC ซึ่งอ้างว่าสหรัฐได้ร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้งที่เขต Northern Territory ซึ่งรวมถึงการตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงและจุดจอดฝูงบินทิ้งระเบิด B-52 รายงานฉบับนี้ยังอ้างคำแถลงของกองทัพอากาศสหรัฐที่ระบุว่าการที่สหรัฐสามารถส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลเข้าไปยังในออสเตรเลียและถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้ฝ่ายศัตรูทราบว่าสหรัฐสามารถสำแดงแสนยานุภาพทางอากาศในพื้นที่แถบนั้นได้ปีที่ผ่านมานั้นสหรัฐและออสเตรเลียเพิ่งจะลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้สหรัฐอเมริกาแบ่งปันเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์กับทางด้านออสเตรเลียในความเคลื่อนไหวที่สร้างความไม่พอใจต่อจีนในขณะที่ทางด้านเบกาเวเซอร์นักวิเคราะห์อาวุโสจากศูนย์เพื่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกันใหม่ในกรุงวอชิงตันดีซีบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 มีพิสัยทำการไกลถึง 14,000 กิโลเมตรเข้าไปยังออสเตรเลียเท่ากับเป็นการข่มขู่จีนโดยตรงในขณะที่หลายฝ่ายเริ่มวิตกกังวลว่าจีนอาจคิดโจมตีไต้หวันในอีกไม่ช้าซึ่งในปีนี้สหรัฐยังได้ส่งเครื่องบิน B-52 จำนวน4ลำไปประจำการที่ฐานทัพอากาศแอนเดอร์สันบนเกาะกวมอีกด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่อาจจะเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านจีนพอสมควรหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นมีความเคลื่อนไหวจะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ B-52 เนี่ยครับเข้าประจำการที่ออสเตรเลียครับ